เป็นเจ้าของเรือนหอวังหรือเปล่าคะไม่ได้เป็นอยากเป็นเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นค่อยหอวังหรือค่อยหอก็ได้เป็นคนตลกเป็นคนสนุกอยู่ได้กับทุกคนแล้วก็เป็นคนคิดบวกค่ะความสุขของพลอยตอนนี้หรอคือการได้อยู่กับคนที่รักเราแล้วเรารักเขาหรือคนใหม่ๆที่เข้ามาเป็นคนคิดบวกใส่กันและกันนะก็รู้สึกดีละสัมภาษณ์ตัวเองหรอทำไมเป็นคนอารมณ์ดีขนาดนี้ตลอดเวลามึงไม่เคยเศร้าหรือยังไงเล่าสิเศร้าสิทำไมจะไม่เศร้าคนเรามันต้องมีเวลาเศร้าแค่บางทีเราไม่ค่อยโชว์ให้คนอื่นเห็น Be true to yourself ซื่อสัตย์ในสิ่งที่เราเป็นเราจะมานั่งแอปต่อหน้าผู้ชายหรือต่อหน้าคนอื่นมันลำบากกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดคิดดี positive ไว้ค่ะแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองพบกับพลอยได้นะคะในคลิโอ issue November นี้ค่ะเจอกันค่ะ